ถามว่าทำไมถึงเราถึงเราวันที่ยี่วันช่วงปลายปีเราเริ่มอึดอัดแล้วเราเริ่มอึดอัดแล้วเหมือนมีอะไรบางอย่างที่แบบว่าเราต้องระมัดระวังตัวแต่เราจะได้เงินคืนจะได้เงินคืนเข้าใจไหมแล้วมันก็บอกว่าให้นั่งรถไปพี่ผมไม่อยากขึ้นไปเพราะถ้าผมนั่งรถกลับจากกรุงเทพมาร้อยเอ็ดอีกทีผมจะพาพ่อกับแม่ผมไปเที่ยวเรียกมันว่าพี่ก่อนตอนนั้นเพราะว่ายังไม่รู้ว่ามันอายุ27มันบอกว่าอายุ30กว่าเราก็ต้องเรียกมันแล้วก็บอกว่าจะเชิญนักลงทุนลาวมาคุยกับฉันลูกชายของนักลงทุนคนลาวคนนั้นแหละให้มาคุยกับฉันฉันก็บอกว่าเออคุยก็คุยก็เลยตีรถขึ้นไปคุยธุระมันคืองานมันคือการทำธุรกิจร่วมกันละเอียดหนึ่งเงินก็ยังอยู่กับมันเราพยายามตามเอาเงินช่วงเวลาหลังจากนั้นอ่ะ1สัปดาห์2สัปดาห์นี่คือไปหามันเนี่ยไม่ใช่เพราะชอบหรือว่ารักนะคือไปตามเอาเงินบอกว่ามาเอานะเงินจะมาตัวนี้4-5ก็ไม่ได้4-5ว่าก็รอจนถึงวันนั้นมันยื่นนาฬิกาให้เมายอมรับว่าตอนนั้นเมาก็เลยรับมาเพราะว่าก็รู้สึกว่ามันเป็นเหมือนหลักประกันเรื่องของธุรกิจต่อเข้าใจปะแล้วติดต่อแล้ววันที่กงจะกลับมันบอกว่าจะให้เฮลิคอปเตอร์ไปส่งจะให้เฮลิคอปเตอร์ไปส่งเราก็เริ่มใหญ่โตแล้วว่าหนึ่งถ้าเป็นเรื่องจริงกูกลัวถ้าเป็นเรื่องโกหกก็คือมิดเลยเราก็เริ่มแบบเราไม่ได้คิดว่าเราคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงเพราะว่ามีผู้กองสักอย่างหนึ่งชื่ออะไรสักอย่างเนี่ยโทรมาหามันตลอดเวลาบอกว่าไปขึ้นเครื่องตอนนี้นะเราก็ตอนนั้นเรากลับจากงานวันที่28เราก็ขึ้นเครื่องกลับเราก็พยายามจะขึ้นเครื่องกลับแล้วมันก็มันนัดที่เราจะต้องจ่ายเงินเราวันนี้ไงเธอเข้าใจป่ะมันจะนัดจ่ายเงินทั้งหมดคืนวันเนี้ยแต่มันไม่ยอมคืนมันไม่ยอมคืนเลยบอกว่ามาเอาเงินหรือมาเอาทองมีทองนี่แหละเอาอะไรไปก็ได้เดี๋ยวกูจะให้มึงเอาทองกลับไปใช้ที่รถเอ็ดพาแม่ไปเที่ยวเราก็มานั่งรอวันนั้นวันที่29ปีใหม่พอดีแล้วมันเดินทางครับถ้าขับรถกลับคือแบบสุดก็คือกลัวแล้วเล่นใหญ่มากคือเล่นใหญ่แล้วก็คือกลัวแล้วก็คือขับรถมันมีเครื่องบินมีฮอสมีเฮลิคอปเตอร์เราก็แบบแต่เราไม่ได้นั่งนะมึงกูกลัวว่ากูจะโดนฆ่าบนเฮลิคอปเตอร์ไหมนี่คือกลัวก็แบบไม่เอาแล้วพี่ก็เลยขับรถกลับนั่งรถปอร์เช่กลับก็นั่งรถปอร์เช่กลับก็คือขับรถตัวเองกลับรถตัวเองนะรถตัวเองแล้วตอนนั้นเริ่มระแคะระคายใจแล้วก็เลยแบบไม่แตะต้องรถนางเลยก็คือแบบตอนนั้นก็ร้องไห้3-4 วันติดร้องเหมือนหมาจุนตอกแล้วก็กลัวมากแล้วแต่ว่าในระยะที่ร้องไห้เนี่ยคุยกับทนายตลอดทนายเบียร์ตลอดทนายบอกว่าเอาแบบนี้อย่างนี้แล้ววันนั้นก็กลับมากรุงเทพคือกลับได้มาเคลียร์คดีได้มาเคลียร์ทุกอย่างวันที่มันแตกหักเลยอ่ะแล้วก็เลยบอกว่าทนายเนี่ยบอกฟ้องทุกคนที่เกี่ยวข้องวันนั้นก็เลยเล่าให้ทนายฟังทนายบอกว่าเจอใครมาบ้างก็เจอพี่คนนี้มาแล้วว่าเจอปุ๊บก็ได้ไปนั่งคุยก็ได้คุยกับก็เลยบอกว่าก็แบบพี่มะตูมมาเจอกับพี่มะตูมมันก็จะฟ้องพี่มะตูมแต่พอได้เอ่ยว่าพี่มะตูมอ่ะเป็นเพื่อนกับพี่ก๊อฟคนที่ก้องพี่ชายของแท้ๆของก้องพี่ชายเจ้าของโรงงานเนี่ยที่ก้องรักมากเหมือนพี่แท้ๆเนี่ยก็โทรถามว่าพี่มะตูมเป็นคนนิสัยยังไงพงจะฟ้องพี่มะตูมนะเอาตรงเพราะว่าเป็นเหมือนนางนกต่อพามารู้จักเขามีส่วนเกี่ยวข้องกันไหมเพราะเขาทำธุรกิจร่วมกันพี่มะตูมก็เลยบอกว่าก็เลยแบบได้โทรคุยพี่มะตูมพี่มะตูมก็เลยส่งเอกสารที่อยู่ในเว็บไซต์ที่เขาแคปมากูรู้ตั้งแต่แรกแล้วแล้วกูก็คิดว่ามันคือมิจฉาชีพกูได้ปิดตัวออกมากูเลยไม่เอาแล้วเขาก็โทรมาถามพี่ก๊อฟเหมือนกันว่าไอ้น้องก้มันเป็นคนยังไงอ๋อคือมันก็พี่ก๊อฟเลยว่าเป็นน้องสนิทกูอย่างนี้คือรักกันมากเขาเลยบอกว่าอ่ะนางเลยส่งเอกสารนั้นให้พี่ก๊อฟก็คือเจ้าของโรงงานพี่ก๊อฟก็เลยส่งเอกสารนั้นให้โก้อ้าวแสดงว่าพี่มะตูมตัวพี่มะตูมบริสุทธิ์จริงหรือเปล่าถ้าพี่ตูมบริสุทธิ์จริงโก้จะไม่ฟ้องถ้าบริสุทธิ์จริงออกมาช่วยโก้วันนั้นก็เลยไปนั่งคุยกันมีพี่โก้มีโก้มีทนายเบียร์มีพี่มะตูมนั่งคุยกันเราจะทำยังไงดีสำหรับคดีนี้สำหรับเรื่องนี้เพราะมันเราโดนช่อโกงแล้วเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันโกงใครบ้างเราไม่รู้แต่ว่าแล้วทีเนี้ยเขามันมีหมายที่โดนจับเขาโพสต์ลงในGoogleชื่อนางเลย
แล้วเราก็นางก็มาดูมันแต่ว่ามันโกงเป็นอาชีพต้องระวังเราไม่ได้กลัวเรื่องนั้นที่เราไม่ได้เรากลัวว่ามันจะชื่อเราไปโกงใครตอนแรกที่กุ้งร้องไห้เนี่ยก็ไม่ได้กลัวเรื่องเงินแต่กุ้งรู้สึกท้อแท้มากนะเสียผิดหวังและเสียใจไม่ได้แต่ว่าเสียดายไม่เสียดายมากเสียดายกับเงินก้อนนี้มากเราหาด้วยความระมัดระวังแบบพ่อตั้งใจกระทาค่ะใช่แล้วพ่อกับแม่ทั้งทุกคนไลฟ์สดกันดักแล้วหลังจากนั้นปุ๊บไอ้กุ้งเป็นคนดีอ่ะเป็นคนกตัญญูกับพ่อกับแม่แล้วกุ้งก็แล้วกุ้งก็โทรถามแล้ววันที่กุ้งเปิดตัวแก๊ปคอลกุ้งไม่เป็นไรผ่านนะครับช่างมันแล้วกุ้งก็ได้โทรถามก็ได้โทรคุยว่าแบบพี่มาตู่แล้วงั้นเดี๋ยวมานั่งคุยกันนางก็เล่าให้ฟังว่านางก็เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาเหมือนกันนางให้พยาคุดฉันมาด้วยนะนางบอกว่านางก็เคยเจอเหตุการณ์นี้มาเหมือนกันนางสงสารฉันนางก็เลยว่าเราต้องสู้ไปด้วยกันเดี๋ยวพี่จะช่วยแกเองช่วยแกกระชากหน้ากากเองแล้วหลังจากที่มันเกิดเรื่องที่กุ้งไม่ได้เงินสักทีนึงอ่ะกุ้งก็ปิดตัวจากนางทำตัวเงียบนางทักมาเราก็ตอบบ้างเราก็ว่าคงต้องการคุยเรื่องเงินต้องการคุยเรื่องเงินเท่านั้นถ้าพี่โอนเงินมาปุ๊บเราค่อยคุยถ้าไม่โอนเงินมาไม่ต้องคุยเราก็นิ่งทนายบอกอย่างนี้ทนายอย่างนี้แล้วก็คุณพ่อก็บอกอย่างนี้ทุกคนบอกหมดเลยว่าผู้หลักผู้ใหญ่คุณพ่อเขาคือคุณพ่อเขาเป็นนักการเมืองเขาก็ไม่ได้อ้างไม่แอบอ้างหรอกคือแบบคุณพ่อเขาแบบว่าเขาก็รู้ทันเกมว่าถ้าไม่เอาเงินมาให้ก็ไม่ต้องคุยกันบัญชีก็มีให้แล้วถ้าเกิดจะคืนอย่างก็คืนให้เลยเพราะเราโอนเราเอาบัญชีให้หมดแล้วแบบนี้นางก็เราก็ถามมาเราก็ตอบเป็นประเด็นไปแล้วเราก็ไม่คุยเพราะเราคุยไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรทั้งสิ้นคุยไปมีแต่คำตอแหลมีแต่คำโกหกมีแต่ความเสแสร้งแล้วก็ดำเนินคดีแล้วพี่ประตูเป็นคนคุยทุกอย่างแล้วไปบอกพี่มาตู่มาทำธุรกิจคอลลาเจนกับฉันขายแล้ว 200,000 กล่องขายที่ประเทศลาวไปแล้ว 200,000 กล่องกำไร16ล้านมีแชทหมดเลยจะชวนจะเอาชื่อฉันไปบอกกับพี่มาตู่ว่ามึงมาทำธุรกิจคอลลาเจนกับน้องไหมเพราะน้องมันเก่งอย่างนั้นอย่างนี้แล้วพี่มาตู่ก็คือแคปทุกอย่างไว้หมดแล้วหลักฐานหมดเลยเป็นแบบว่าเรานิ่งเกือบ2สัปดาห์เรานิ่งเรานิ่งเงียบแล้วเก็บทุกอย่างไว้แล้วเรายังคุยกับมันแล้วเราก็ค่อยๆปีกตัวหนีหายเหมือนกับเราไม่เอาแล้วแต่ระหว่างทางอ่ะเราทำเป็นแอบคุยถามนู่นถามนี่เพื่อเก็บมาเป็นหลักฐานให้หมดแล้วใช่แล้วหลังจากนั้นปุ๊บพี่มะตูมก็คอยคุยว่ามึงจะมาหลอกกูไปลงทุนธุรกิจคอลลาเจนกับน้องมันแน่นอนแต่มันลืมไปว่าพี่มะตูมเคยทำธุรกิจออนไลน์มาก่อนขาย 200,000 กล่องกำไร16ล้านมันโป๊ะค่าการตลาดไม่ได้มันโป๊ะมันตลกพี่มะตูมก็โอเคเหรอมึงก็ทำสิอย่างเงี้ยแต่พี่มะตูมก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ในกระบวนการการวางแผนแล้ววันนั้นมะตูมเลยว่าเราต้องรวบแล้วนะเพราะเดี๋ยวมันไปหลอกคนอื่นต่อก็เลยแบบว่านัดพี่มะตูมก็เลยแบบปิดร้านนวลเนียบาร์นวลเนียบาร์นี่คือร้านของพี่มะตูมร้านสวยมากอันนี้ขอรีบขอโฆษณานิดนึงนวลเนียบาร์แล้วพี่มะตูมเขาก็เป็นเจ้าของร้านเขาบอกว่าปิดร้านเลยแล้วกุ้งก็ไปเอาทีมเพื่อนมาทีมแม่เวฟทีมพนักงานมาแล้วก็เซตฉากทุกอย่างนั่งอยู่ในร้านรอมาบอกว่าจะมา2ทุ่มสุดท้ายมาตอน4ทุ่มแล้วกุ้งก็ไปฉันบอกตรงฉันแค้นมากแต่มีแม่เวฟเจ้าของเวฟคลินิกที่ฉันเป็นหุ้นส่วนเมโซเนี่ยหุ้นส่วนเมโซแล้วหุ้นเป็นเจ้าของเป็นหุ้นส่วนคลินิกสาขาอีกสาขานึงเนี่ยนำเข้าเมโซด้วยกันเนี่ยนางก็ดึงสติตลอดเลยนางดึงสตินางว่าอย่าตบเด็ดขาดคุณกุ้งเวฟไม่เคยขอเลยคุณกุ้งเลยคุณกุ้งอย่าตบนะคะถ้าเวฟสมัยก่อนเวฟจะตบอย่างเดียวเลยแต่เนี่ยเราอย่าทำให้คดีพลิกเราต้องนิ่งให้ที่สุดเราต้องนิ่งที่สุดแล้วทุกคนก็คือแบบใส่ข้อมูลฉันมาเต็มที่เลยนะพี่มะตูมก็บอกว่ามึงเอาด้วยเหตุผลทั้งนั้นเลยนะสองพี่ทนายเดี๋ยวว่าได้เท่านี้ประมาณนี้นะกุ้งได้เท่านี้แต่ถ้าไม่ไหวตบถ้าเกิดไม่ไหวถ้าตบมาพี่สู้คดีให้ได้ไม่ต้องห่วงเพราะเราคือผู้เสียหายเราผู้ถูกกระทำแต่ว่าได้เท่านี้นะกุ้งเอาตรงฉันก็ไม่ใช่แม่พ้าหรอกฉันก็แบบฉันก็เป็นคนหนึ่งที่แบบว่าไม่ยอมใครเหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่เรามีทีมทนายดีมีทีมเพื่อนดีคอยดึงสติเราทุกอย่างเราก็ตั้งสติได้ว่าโอเคแล้วทีนี้นางก็มาพอนางมาเสร็จปุ๊บนางก็เดินเข้ามาร้านแล้วฉันก็พุ่งเข้าไปเลยจะได้ถามหาเงินว่าเงินอยู่ไหนคือฉันอะเข้าไปคือต้องการคุยต้องการเคลียร์ว่ามึงจะให้กูไหมกูรอมึงมานานแล้วนะเมื่อไหร่มึงจะให้กูอย่างนั้นอย่างนี้แต่พูดตามตรงว่าทนายฉันสืบมาหมดแล้วว่ามันมีคดีติดตัวมันมีหมายจับ
ถูกต้องไหมมันมีหมายจับอยู่แล้วเยอะมากแล้วมันมีคดีที่เป็นแบ็คลิสต์แล้วโกงคนมาเป็นร้อยล้านแล้วมันเป็นอย่างนั้นสี่คนก็คือ4คนก็คือ50วันนี้มาประมาณคนที่มาตั้งตอนนี้ประมาณ50ล้านแล้วยังติดต่อมาอีกเรื่อยๆแล้วก็บอกว่ามีหมายจับนะแล้วเอายังไงดีพี่เดี๋ยวเราเคลียร์กันแล้วปุ๊บแล้วก็เรียกตำรวจมาไปคุยกันที่สน.พอไปถึงสน.ปุ๊บมันก็มีหมายจับตำรวจเลยคุมตัวมันไว้ตอนนี้มันติดคุกแต่คือกูงงว่าติดคุกก็คือสามารถใช้โทรศัพท์มือถือได้วันนี้เป็นวันที่ฉันออกรายการโหนกระแสพี่หนุ่มโทรมาถามว่ามันเรื่องมันเกิดขึ้นยังไงก้งพี่หนุ่มสุขุมพี่หนุ่มใจดีว่าแบบผู้ถามว่าเรื่องมันเกิดขึ้นยังไงก้งเขาก็ถามว่าพี่หนุ่มถามว่าพี่แล้วก้งแล้วก็แบบแม่พี่บอกว่าแล้วถ้าเกิดว่าพี่หนุ่มถามว่าถ้าออกเนี้ยโอกาสได้เงินคืนยากมากนะคุยกับพี่หนุ่มถ้าออกโหนกระแสเนี้ยโอกาสได้เงินคืนยากมากนะถ้าไม่ออกอาจจะได้คืนก้งเอายังไงถ้าเกิดว่าเงิน8ล้านของก้งพูดคำนี้ไปนะถ้าเงิน8ล้านที่ก้งเสียไปพี่หนุ่มก้งสามารถซื้อความกระจ่างเป็นแสงสว่างให้คนหลายๆคนได้แล้วก็ไม่ให้คนมาโดนหลอกแบบที่ก้งโดนได้ก้งจ่ายนี่คือคำพูดที่พูดไปแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันมีผู้เสียหายที่ยังรอดำเนินการอยู่อีกคือมันมีหมายจับมาประมาณหลายคดีแล้วก็มันก็ไปเคลียร์แล้วมันก็ไปเคลียร์ไม่รู้มันเคลียร์ด้วยวิธีไหนตอนนั้นใช่แต่ว่าตอนที่เราไปจับมันอะเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมีกำไรข้อเท้าอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมีแล้วฉันก็แบบแล้วพี่ทนายก็บอกว่าเอ้ยมันมีอะไรอยู่มีมันเป็นนูนๆอยู่บนขามันเป็นผ้าล่มแล้วบอกพี่มาตูบดูว่าเอ้ยมันเป็นนูนๆนะเฮียพกอาวุธเปล่าเขาคิดว่าเป็นอาวุธแล้วก็เปิดดูก็พอเปิดดูเสร็จปุ๊บก็ได้ EM แต่คือกูก็กรี๊ดไปแล้วก็คือยังไม่รู้ชัดเจนว่ามันคืออะไรแต่เขาฉันในความรู้สึกของฉันมั่นใจว่าน่าจะเป็นข้อพันธนาการแสดงถึงความโจรใครจะมาใส่กำไรแบบนี้ติดเท้าถูกต้องไหมเออใช่ว่า EM นี่ก็คือน่าจะใช่แหละเออก็เรียกได้ว่าโจรก็เลยบอกว่าเออน่าจะเป็นโจรแหละคำถามแล้วมันพีคตรงนั้นก็คำถามว่าทำไมมันยังใส่กำไรตัวข้อนี้แล้วยังทำความชั่วได้อีกอยู่แล้วคดีเยอะมากแล้วคดีเยอะคดีแล้วยังมันลอยหน้าลอยตาในสังคมแล้วออกมาเที่ยวมาหลอกคนนั้นคนนี้ได้